แหลมเข้ามาจิ้มหลังเราแล้วก็จะเจ็บหรือเอาความร้อนมาใส่ตัวเราเราก็จะร้อนหรือเอาความเย็นมาใส่ตัวเราก็จะเย็นคำว่าเย็นร้อนหรือเจ็บนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี้ก่อให้เกิดความคิดเช่นอะไรกันวะท่านเพื่อนฝูงกันเนาะเอ้ยฉันนั่งอยู่ดีเธออะไรมาใส่ฉันเนี่ยนั่นแหละคือเป็นความนึกคิดไปแล้วเปล่งมาเป็นวาจาเห็นไหมครับความรู้สึกมันไปหาความนึกคิดความนึกคิดที่ว่าเนี้ยพอเวลาเปล่งเป็นวาจากับเพื่อนฝูงแล้วมันก็ย้อนมาความรู้สึกต่อความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นวงกลมได้มั้ยความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกคิดจนสุดความคิดก็จะไม่มีความรู้สึกเนี่ยภาษาลุงคิดยังไงก็หมดความคิดลุงก็ยอมตรงนั้นครับลุงไม่เปลี่ยนภาษาแน่นอนนะครับนะท่านก็หาทางเอาเองก็แล้วกัน